วันนี้นะครับเราก็จะมารู้จักระบบของ Airsoft กันแบบคร่าวๆกันเลยนะครับโดยการเล่าเรื่องวันนี้นะครับก็จะมาเล่าโดยผมโบรุชาเรนเจอร์นั่นเอง Airsoft ในปัจจุบันนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยหลากหลายระบบมากนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปรู้จักระบบต่างๆของ Airsoft นะครับระบบที่1 นะครับก็คือ Air Cocking หรือระบบอัดลมนั่นเองระบบนี้นะครับจะมีกลไกไม่ซับซ้อนมากนักมีน้ำหนักค่อนข้างเบาใช้งานง่ายระบบกลไกการยิงใช้แรงดีดจากสปริงในการหดตัวของลูกสูบเพื่อที่จะยิงลูกบีบีออกไปนั่นเองส่วนใหญ่ระบบนี้นะครับเราจะมักเจอกันในปืนของสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับระบบต่อไปคือระบบแก๊สระบบนี้นะครับจะใช้แก๊สเนี่ยเป็นพลังงานหลักระบบนี้นะครับจะมีระบบรีคอยล์ที่เรียนแบบเหมือนของปืนจริงทุกประการเลยซึ่งระบบแก๊สนะครับเราจะแบ่งได้2ประเภทนะครับได้แก่ระบบโบแบ็กและนอนโบแบ็กระบบนอนโบแบ็กนะครับจะเป็นระบบที่ไม่มีการถอยของสไลด์นะครับระบบโบแบ็กนะครับอารมณ์การยิงการทำงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะเรียนแบบมาเหมือนของปืนจริงทั้งหมดซึ่งระบบนี้เนี่ยจะได้รับความนิยมมากที่สุดเลยระบบต่อไปนะครับออโตเมติกอิเล็กทริกกันหรือเราจะเรียกกันว่า AEG หรือปืนระบบไฟฟ้านั่นเองระบบนี้นะครับเราจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นหลักในการใช้งานระบบนี้นะครับมอเตอร์เนี่ยจะทำการหมุนทำให้สปริงเนี่ยหดตัวและทำให้กระสุนเนี่ยถูกยิงออกไปด้วยแรงดันของลูกสูบซึ่งระบบนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งภายในเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นและมีความแม่นยำและความแรงที่สม่ำเสมอและมันเป็นระบบที่ใช้งานง่ายที่สุดเลยนะครับสำหรับ AEG ระบบสุดท้ายนะครับคือระบบ High Pressure Air หรือที่เราจะรู้จักกันคือ HPA นั่นเองปืนระบบนี้นะครับเราจะใช้ถังลมแรงดันเป็นพลังงานหลักง่ายๆเลยนะครับมันก็จะอารมณ์เดียวกับเพนบอลนั่นเองแรงดันที่จะเก็บไว้ในถังนะครับจะอยู่ที่ 3,000 ถึง4,500 PSI นะครับอันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่ถังที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้อากาศเนี่ยอัดเข้าไปในถังนะครับคือเราจะไม่ได้ใช้แก๊สแต่อย่างใดมันก็คืออากาศที่เราหายใจกันทุกวันนี้นะครับเอามาเป็นพลังงานให้กับระบบ HPA นี้แต่ว่าเรายังต้องใช้แบตเตอรี่เนี่ยเป็นพลังงานรองเพื่อให้วงจรเนี่ยเขาทำงานได้อยู่นะครับส่วนถังลมเนี่ยเราจะใช้เป็นพลังงานหลักในการยิงนะครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับระบบของ Airsoft นะครับถ้าข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดทางเราต้องกราบขออภัยด้วยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็จะนำข้อมูลเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมนะครับได้ฟังกันอย่างสนุกเพลินๆนะครับก็ได้สาระของเกี่ยวกับ Airsoft ไปด้วยภายในตัวนั่นเองถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง Challenger นะครับผมเอาไว้เจอกันข้างหน้ามาดูและสนุกด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับ